คิดว่านี่คือดวงอาทิตย์แล้วก็สวัสดีต้นไม้ทุกคนครับในขณะนี้เองเนี่ยตอนที่เรานั่งอยู่ในห้องนี้เนี่ยทุกคนจะเข้าใจกันว่าโลกใบนี้คือโลกมนุษย์คุณกลับไปบ้านไปคุณก็จะเห็นว่านี่ก็คือโลกมนุษย์เพราะคุณจะเจอแต่ผู้คนนะครับแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่คุณเข้าไปในป่าคุณเข้าไปในพื้นที่ธรรมชาติคุณจะเห็นว่าโลกใบนี้มันคือโลกของสิ่งมีชีวิต มันคือโลกของช้างโลกของเสือโลกของยีราฟโลกของต้นไม้โลกของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่เราอาจจะมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นโลกใบน,นี้คือโลกของสิ่งมีชีวิตมนุษย์เป็นเพียงส่วนหนึ่งในธรรมชาติเท่านั้นที่ร่วมอาศัยอยู่เพราะฉะนั้นมนุษย์เองเนี่ยในฐนานะพวกเราเองก็คือมนุษย์ที่มาจากคําว่ามณนะหรือมโนที่แปลว่าใจสมมาตกับคําว่าอุศยะที่แปลว่าสูงส่ง พราะฉะนั้นมนุษย์จึงแปลว่าผู้มีจิตใจสูงเป็นสัตว์ที่สามารถใช้เหตุผลในการดําเนินชีวิตได้แล้วนี่ก็คือสิ่งที่มนุษย์ทํากับโลกใบนี้ประชากรที่เพิ่มมากขึ้นความต้องการในการใช้ทรัพยากรที่เพิ่มมากขึ้นก็เกิดการทําลายเพิ่มมากขึ้นการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการทําลายล้างการน, y, ารนําเอเลี่ยนสปีชีการนําสัตว์เลี้ยงมาปล่อยในธรรมชาติเรื่องของโรคระบาดเรื่องของขยะเรื่องของมลพิษต่างๆรวมถึงภาวะโลกร้อน ล้วนเป็นผลจากการกระทําโดยมนุษย์ทั้งสิ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดกรณีที่มนุษย์ทํากับสิ่งมีชีวิตในโลกใบนี้ก็คือการล่าแน่นอนว่าปัจจัยสําคัญในการล่าสัตว์ป่าของมนุษย์ก็เพื่อต้องการในเรื่องของการบริโภคเพราะมีความเชื่อว่าเนื้อสัตว์ป่าคือแหล่งปโปรตีนที่สําคัญคือแหล่งอาหารที่บํารุงร่างกายแหล่งอาหารที่บํารุงทางเพศ ลวนเกิดจากความชัว่วเลอนๆลนเสือที่ทุกคนถวินหากินกันใช้เวลาผสมพันธ์แค่15วินาทีกินอันเดียวตัวเดียวไปทำไมอุ้งตีนหมีที่ผมไม่เคยเห็นว่ามันจะล้างเท้าก่อนเลยเวลาที่มันเข้าไปนอนรอยนในธรรมชาติหนาเติะขนาดนั้นก็ยังมีเมนูอุ้งตีนหมีเลียงผาที่ทุกคนเชื่อว่าน้ำมันเลียงผามีสรรพคุณในการ รักษาโรคหรือสมานแผลฟกช้ำดำเขียวแล้วทำไมผมต้องไปรักษาเลี้ยงผ่าที่ถูกทุบตีตัวลิงตัวชนีที่ทุกคนกินสมองมันสดสดเปิ่สดสดเพราะคิดว่าเป็นยาบำรุงกำลังซึ่งผมก็ไม่คิดว่าชนีหรือลิงมันจะฉลาดกว่ามนุษย์แต่อย่างใดพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ณเวลานี้ล้วนเกิดจากความเชื่อทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเนื้อสัตว์ป่าเหล่านี้มันดีจริง หมอลอดกินไปนานแล้วนอกจากนั้นเองกรณีของสัตว์ป่าที่ถูกล่านะครับหลายๆครั้งเองเนี่ยความทุกข์ทรมานของสัตว์ป่าที่บาดเจ็บจากการถูกล่าหรือถูกการทาร้ายเนี่ยเวลาที่เขาบาดเจ็บเขาต้องการหมอแล้วในกรณีที่เขาบาดเจ็บมากๆจนไม่สามารถจะหาทางรักษาได้เรืออตัวรอดได้เขาก็จะเสียชีวิตนะครับลูกช้างตัวนี้ถูกบวงแล้วรัดที่ขาเป็นบวงแล้วที่ทําจากเชือก แรกๆบวงแล้วที่รัดที่ขาล็อกไว้ลูกช้างก็ดิ้นจนเชือกมันหลุดออกจากหลักแต่บวงนั้นยังคล้องอยู่ที่ขาตลอดเพราะฉะนั้นความทุกข์ทรมานของลูกช้างตัวนี้ก็คือว่ายิ่งเดินเชือกยิ่งรัดแน่นความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานเปรียบได้ดังเดินก้าวหนึ่งเอามีดจหยาบกีดแขนตัวเองทีหนึง่งเดินก้าวหนึ่งเอามีดจหยาบกีบแขนตัวเองทีหนึง่งนี่คือความทุกข์ทรมานของลูกช้างตัวหนึ่งที่แทนที่ว่าจะเกิดมาในโลกใบนี้ ใช้ทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่ในโลกใบนี้ตามสิทธิของเขาที่ควรจะได้นี่คือความทุกข์ทรมานนะครับเพราะฉะนั้นกรณีที่สัตว์ป่าถูกล่าจากมนุษย์แล้วเกิดการบาดเจ็บแน่นอนว่ากรณีของสัตว์ที่เกิดความบาดเจ็บหรือล้มป่วยนะฮะโดยหลักทั่วไปหากเป็นสัตว์เลี้ยงเจ้าของเคสจะอุ้มสุนัขอุ้มแมวมาหาหมอได้หมอก็สามารถตรวจดูแลรักษาได้นะครับแต่ในกรณีของสัตว์ป่า เวลาที่เขาบาดเจ็บหรือเขาป่วยสัญชาตญาณการดูแลตัวเองหรือสัญชาตญาณการเอาตัวรอดจะรักษาเขาเองนะครับนั่นคือธรรมชาติบําบัดหรือสัญชาตญาณบําบัดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวหมอเองก็ต้องดูว่าพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเพียงพอต่อการอยู่รอดของช้างตัวนี้หรือไม่ถ้าไม่เพียงพอหมอก็ต้องเข้าไปรักษาเพื่อให้พ้นจากวิกฤตแล้วก็ให้ธรรมชาติดูแลต่อไป การเข้าทำงานของเราแน่นอนว่ามันเป็นพื้นที่ป่าเราจะใช้บ้านของสัตว์ป่าเป็นที่รักษาพยาบาลเป็นห้องทำงานเป็นที่ดูแลเขาเพราะงะั้นเวลาที่เราเข้าไปในป่าเนี่ยมันค่อนข้างยากลำบากและอันตรายนะครับจึงอยู่การรักษาคือสิ่งที่สำคัญแต่การรักษาจะไม่เกิดขึ้นถ้าคุณตามหาคนไข้ของคุณไม่เจอเพราะงั้นผมเองน่าจะเป็นคนหนึ่งที่เข้าใจความรู้สึกของดาราคนหนึ่งช้างก็อยู่ไหน มันบอกไม่ได้จริงๆว่าช้างเราอยู่ไหนนะฮะบางครั้งเองผมใช้เวลาในการตามช้างเพื่อรักษาถึงห้าเดือนแต่เราใช้เวลารักษาแค่หนาทีเพราะงะั้นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งเมื่อเราเห็นสัตว์บาท,ที่บาดเจ็บแล้วโผล่ให้คนเห็นเราจะต้องแข่งกับเวลาต้องไปให้ทันเวลานะครับเราต้องนับถอยหลังเลยว่าสัตว์ตัวหนึ่งบาดเจ็บเขามีเวลาเหลือรอดในโลกใบนี้อีกกี่วนันกี่เดือนต้องรักษาเขาให้ได้แล้วแน่นอนว่า การทํางานกับสัตว์ป่าในเมื่อมนุษย์ไปทาร้ายเขาหมอก็คือมนุษย์คนหนึ่งเพราะงั้นเวลาที่เราเข้าไปหาเขาเนี่ยสัตว์ป่าที่บาดเจ็บจากการกระทําของมนุษย์สัญชาตญาณการหลบหนีหลีกหนีหรือเข้าต่อสู้เพื่อทาร้ายเพื่อความอยู่รอดก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งเนี่ยเจ้าหน้าที่ของเราเองแม้กระทั่งตัวผมเองก็จะถูกช้างกระทืบถูกกระทิงขิดถูกหมีไล่ตะบบถ้าถามว่ากลัวไหม กลัวครับแต่เรากลัวเขาตายมากกว่าการทํางานแต่ละครั้งในการช่วยเหลือสัตว์ป่าเริ่มต้นในการทํางานมักมีเสียงต่อว่าอยู่เสมอว่าไปช่วยมันทําไมช่วยไปก็ไม่ได้อะไรช่วยไปก็ไม่หายนะฮะสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่เคยทําไม่ได้หมายความว่าทําไม่ได้แล้วการช่วยเหลือของเราถึงแม้ว่าจับไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่ได้อะไรเลยเราได,เาได้เราได้ช่วย เพราะฉะนั้นภาพการทํางานของเจ้าที่ที่เสียสละทุกคนผมอยากจะให้ทุกคนที่อยู่ในสังคมเมืองมองเป็นแรงบันดาลใจว่าการที่เราอยู่ในเมืองอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเดินทางเรื่องการปัญหาเรื่องการทํางานเรื่องปัญหาส่วนตัวหรือปัญหาอะไรต่างๆหากคุณท้อแท้ให้คิดถึงพวกเรานะครับเรากําลังทํางานแทนทุกคนเรากําลังทํางานเพื่อทุกคนอยู่ ภาพนี้เป็นภาพที่ผมประทับใจภาพหนึ่งในอดีตแต่ณเวลานี้สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะสื่อกับภาพนี้ก็คือว่าบุรุษที่อยู่หลังผมคนข้างหลังเสื้อสีดำคือผู้ช่วยมือนหนึ่งของผมตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วนะครับเขาป่วยด้วยโรคมะเร็งที่ปอดแล้วก็เสียชีวิตในระหว่างที่เขาป่วยเขาพยายามฝืนตัวเองไม่อยากที่จะเสียชีวิตไม่อยากที่จะตายด้วยเหตุผลที่ว่า เขาอยากจะหายเพื่อจะตามหมอมารักษาสัตว์ป่าต่อผมคุยกับเขาประโยคหนึ่งชื่อพี่กอพี่กอครับชีวิตคนเราเนี่ยที่เกิดมาในโลกใบน,นี้ยหนึ่งชีวิตมีค่าเท่ากันถ้าหนึ่งชีวิตเกิดมาช่วยได้อีกหนึ่งชีวิตก็ถือว่าเท่าทุนหรือคุ้มค่าแล้วแต่ถ้าหนึ่งชีวิตช่วยได้อีกร้อยอีกพันชีวิตนั่นถือว่าเป็นกําไรชีวิตที่ชีวิตหนึ่งพึงจะกระทําได้ พีก่กอช่วยมากี่ชีวิตแล้วพีก่กอก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องแต่สื่อความหมายออกมาว่ามากกว่าหนึ่งชีวิตแน like well, like ่นอนเพราะฉะนั้นชีวิตพี่กอคุ้มแล้วกับสิ่งที่พี่กอเกิดขึ้นไม่กี่วันพี่กอก็เสียชีวิตอย่างสงบและลึกถึงพี่กอครับในสภาวะโลกร้อนที่มันกำลังเกิดความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ สิ่งต่างๆในโลกใบน,นี้ก็จะต้องมีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดแน่นอนเราก็อาจจะต้องเปิดแอร์เพิ่มมากขึ้นและสิ่งมีชีวิตต่างๆก็ต้องมีการปรับตัวโดยเฉพาะเชื้อไวรัสเชื้อไวรัสเวลาที่เขาปรับตัวศักยภาพในการก่อโรคก,ก็จะเพิ่มมากขึ้นนะฮะนี่คือความน่ากลัวอย่างหนึ่งเพราะ,ะนันนณะเวลานี้เองโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกใบน,นี้7 5เซนะครับเป็นโรคที่มาจากสัตว์สู่คนการล่าสัตว์ป่าการบริโภคเนื้อสัตว์ป่า คือจุดเริ่มต้นที่สาคัญอย่างหนึ่งที่ทําให้สัตว์ป่าที่อยู่ในธรรมชาติมันใกล้ชิดกับมนุษย์ในเชิงสุขภาพในอดีตเราอาจจะมองว่าสุขภาพคนคนก็ดูสุขภาพสัตว์หมอก็ดูไปนะฮะสุขภาพสิ่งแวดล้อมนักชีววิทยาก็ดูแต่ณเวลานี้เรามองว่าสุขภาพสามสิ่งเหมือนแม่น้ํามสายถ้าแม่น้ําสายใดสายหนึ่งแห้งเหือดไปก็จะส่งผลกระทบต่ออีกสสาย ซึ่งเราก็เลยเรียกว่าสุขภาพเหล่านี้เนี่ยมันควรจะเป็นสุขภาพหนึ่งเดียวก็คือ one w o l d one health เรามีการทำนายว่าในพื้นที่ทั่วทั้งโลกพื้นที่ใดบ้างที่มีความเสี่ยงต่อการติดต่อหรือการเกิดโรคระบาดจากสัตว์ป่าเพราะนิยามสัตว์ป่าในมุมมองของผมก็คือแหล่งโรคมองให้ชัดไปกว่านั้นนี่คือแผนที่ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นของการเกิดโรคระบาดณเวลานี้เราจะเห็นว่าโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นณเวลานี้เนี่ยหลายๆโรค อยู่ในตัวข้างข่าวแล้วข้างข่าวก็ไปได้ทั่วนะครับข้างข่าวสามารถนาโรคเหล่านี้เนี่ยติดต่อสู่คนได้อย่างไรก็ทางอาหารหรือทาง direct contact ก็คือการบริโภคข้างข่าวไม่น่าเชื่อว่าประเทศไทยเราหรือประเทศเพื่อนบ้านยังมีการบริโภคข้างข่าวกันอยู่ครั้งหนึ่งที่มาเลเซียมีหมูตายเป็นล้านตัวเศรษฐกิจเสียหายมหาศาลนะครับก็เนื่องจากว่าเราพบเชื้อโรคชนิดหนึ่งที่อยู่ในข้างข่าวแล้วมาติดสู่หมู ในประเทศบังคลาเทศวันดีคืนดีก็มีเด็กคนหนึ่งหายใจลําบากแล้วก็มีอาการทางสมองอักเสบสุดท้ายก็เสียชีวิตนะฮะเราก็ทําการตรวจสอบประวัติของผู้เสียชีวิตของเด็กเหล่านี้ก็พบว่าในน้ําอินทผลัมที่เด็กคนนี้ไปกินอยู่เนี่ยมันมีเชื้อไวรัสไข้สมองอักเสบนิป้าอยู่มันก็เลยเกิดคําถามว่ามันมาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเชื้อโรคนิป้าไวรัสที่มีอยู่ในโลกใบนี้มีอยู่สองชนิดชนิดแรกก็คือชนิดมาเลเซีย ที่เกิดจากมาเลเซียเขาต้องการที่จะต้องการพื้นที่ในการปลูกต้นปาล์มเขาก็เลยตัดไม้ทําลายป่าตัดไม้ทําลายป่าก็ทําให้ค้างคาวไม่มีแหล่งเกาะหลังนอนก็มาอยู่ที่ฟาร์มหมูพอมาที่ฟาร์มหมูในฟาร์มหมูก็เป็นฟาร์มหมูแบบเปิดมาเกาะแล้วมากินผลไม้มากินมแมลงแล้วก็ฉี่ลงมาในฉี่ค้างคาวนี่เองจะมีเชื้อโรคชนิดนี้อยู่ก็ทําให้เชื้อโรคเหล่านี้ไปติดต่อสู่ปสุสสาว์ไปติดต่อสู่หมูหมูก็ตายแล้วใครติดก็คือมนุษย์ ส่วนกรณีของบังคลาเทศนะฮะเรามีการติดกล้องไว้บริเวณเที่เจาะขวดที่เจาะน้ำอินทผลัมแล้วก็ติดกล้องไว้ก็พบว่าตอนกลางคืนที่น้ำอินทผลัมไหลเนี่ยมันมีค้างคาวมาเกาะกินน้ำอินทผลัมที่เจาะไว้แล้วก็มีการฉีดลงมาแล้วเด็กคนนั้นเองก็มากินน้ำอินทผลัมก็ทำให้ได้รับเชื้อเพราะงะั้นนี่คือเชื้อโรคที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากค้างคาวในโลกใบนี้บังคลาเทศก็มี มาเลเซียก็มีแล้วประเทศไทยที่อยู่ตรงกลางมันเลยมีคําถามว่ามันจะมีหรือเปล่าเราถึงทําการศึกษาในพื้นที่พื้นที่หนึ่งที่มีข้างข่าวที่มีเชื้อโรคอยู่แล้วมีฟาร์มหมูแล้วก็มีชุมชนอยู่นักวิทยาศาสตร์พยายามเถียงกับเราอยู่เสมอว่าเขาไม่เชื่อหรอกว่าข้างข่าวที่มีโรคจะบิดมาฟาร์มหมูสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องพิสูจน์ได้เห็นคือทํำยังไงร,รู้ไหมฮะเราติดวิทยุข,ข้างข่าวเพื่อศึกษาดูว่า ในหนึ่งคืนเขาบินไปที่ไหนบ้างและสุดท้ายเราก็พบว่าในหนึ่งคืนเขาบินไปที่ฟาร์มหมูจริงๆไปกินผลไม้ไปที่ฟาร์มหมูมีความเสี่ยงต่อการนำโรคติดต่อสู่หมูเพราะฉะนั้นโครงการของเราที่เราศึกษาวิจัยเราจะดูว่าในครั้งขราวที่มีเชื้อโรคมันไปฟาร์มหมูจริงแล้วหมูเนี่ยมีเชื้อโรคชนิดนี้หรือเปล่ารวมถึงการคอนโทรลหรือตรวจสอบมนุษย์ที่อยู่ในพื้นที่รอบๆได้ว่ามีการพบเชื้อโรคชนิดนี้หรือเปล่า ณเวลานี้เราพบว่าการติดเชื้อในครังข่าวเนี่ยมีแค่สิเปอร์ซเท่านั้นอัตราการติดเชื้อเพียงแค่สิเอร์เซถ้าวันใดวันหนึ่งอัตราการติดเชื้อมากกว่าสิเปอร์เซนนั่นคือสิ่งที่เราต้องกงังวลเพราะฉะนั้นในพื้นที่เองเราก็ต้องไม่ให้มีการแพนิกเกิดขึ้นไม่ต้องให้มีการตโนกตรงใจว่าเฮ้ยแถวบ้านเรามีค้ังข่า,ขาวตัดต้นไม้ทิ้งซะไม่ให้มันเกาะเดี๋ยวมันไปที่อื่นนั่นคือการตัดช่องน้อยแต่พอตัว แต่ถ้าเกิดคุณทําแบบนั้นค้างคาวไปก่อที่อื่นโอกาสเสี่ยงที่จะนาโรคมันก็เกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราถึงให้ข้อมูลไม่ให้สังคมเนี่ยเกิดความตื่นตระหนกหรือตกใจว่าจริงๆแล้วการอยู่ร่วมกันค้างขาวต้องอยู่กันยังไงค้างขาวมีคุณประโยชน์อย่างไรก็ถือว่าเป็นการดาเนินการเชิงลุกอย่างหนึ่งกรณีของการเกิดอีโบลาที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นตัวบ่งบอกอย่างหนึ่งกับเราว่าเรายังเอาชนะเชื้อโรคอย่างไม่ได้เชื้อโรคตัวนี้เกือบสี่สิปีที่เกิดขึ้นมาในบ้านในโลกใบนี้ แน่นอนพระเอกของเขาก็าคือค้างคาววัฒนธรรมที่นั่นมีการกินกอริล่ามีการกินสมองซิมบนซีแล้วก็มีการตัดไม้ทําลายป่าก็ทําให้ค้างคาวมาอาศัยในพื้นที่ที่มีลิงเหล่านี้อาศัยอยู่ค้างคาวฉี่ลงมาอืดลงมาลิงเหล่านี้ได้รับสัมผัสก,ก็เป็นตัวอมโรควัฒนธรรมของคนที่นั่นกินเนื้อกอริล่ากินสมองซิมบนซีก็ทําให้เกิดการติดต่อจนถึงณเวลานี้นะครับเพราะฉะนั้นทางเราเองก็ตระหนกตกใจมากกรณีของอีโบลา เราก็ทําการตรวจเชื้อโรคในลิงในหนูแล้วก็ในขังข่าวในประเทศไทยณนะเวลานี้ประเทศไทยยังไม่มีการค้นพบหรือตรวจพบโรคอีโบลาแต่อย่างใดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่ามันจะยังไม่มีในบ้านเรามันอาจจะรอจังหวะเวลาและโอกาสที่เหมาะสมเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่บ่งบอกว่ามนุษย์ยังเอาชนะธรรมชาติไม่ได้มนุษย์บุกลําลุกล้ำธรรมชาติมากเกินไป ถึงเวลานี้เราเห็นเชื้อโรคมาเยอะมากมายเราอาจจะมองว่าธรรมชาติโหดร้ายหรือเรวร้ายกับเรามากซึ่งจริงๆแล้วธรรมชาติเขาเพียงแค่สร้างกรอบป้องกันตัวเองแล้วบอกกับมนุษย์ว่าเฮ้ยมึงไอ้ใหญ่เยอะ <laughs> ธรรมชาติกําลังปกป้องตัวเองเพราะฉะนั้นธรรมชาติกาลังเป็นผู้ที่คัดเลือกผู้ที่อยู่รอดเพราะฉะนั้นคนที่จะอยู่รอดได้ก็คือใครก็คือคนที่ตระหนักรู้แล้วก็สามารถปรับตัวเราจะเห็นว่าการฟื้นฟูธรรมชาติ น่าจะเป็นหนทางหนทางหนึ่งนะครับในการปรับสมดุลแต่การทำลายมันใช้เวลาสั้นการพัฒนาหรือการปลูกสร้างมันใช้เวลานานนะครับสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกว่าการฟื้นฟูธรรมชาติเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลานานก็คือมนุษย์พยายามที่จะค้นคว้าหาดาวดวงใหม่เพื่ออาศัยแต่นั่นคือสิ่งที่ต้องใช้เวลานานแล้วก็จะต้องขัดเกลาจิตใจเราพอสมควร ในสังเวียนแห่งการแข่งขันโดยที่ธรรมชาติเป็นผู้คัดเลือกการอยู่รอดของมนุษย์ผมจะไม่บอกว่าคุณจะต้องทำยังไงแต่สิ่งที่ผมจะต้องทำก็คือว่าผมจะนำข้อมูลเหล่านี้ที่ได้จากการรับฟังข้อมูลที่ได้จากการรับรู้ไปบอกเล่าบอกต่อผ่านทางสื่อโซเชียลผ่านทางอาวุธเทคโนโลยีที่ทุกคนมีติดตัวว่าการบริโภคสัตว์ป่าการล่าสัตว์ป่าไม่ได้มีคุณประโยชน์อย่างที่คุณคคิดนนำซ้ำมันเป็นการนำโรคต่างๆที่อยู่ในตัวสัตว์ป่า มาติดสู่มนุษย์ได้ถ้าธรรมชาติเกิดการเปลี่ยนแปลงมนุษย์ก็จะได้รับผลกระทบเพราะงะั้นถ้ารักตัวเองก็อย่าทําลายธรรมชาติเพราะการทําลายธรรมชาติเท่ากับทําลายตัวเองสุดท้ายจงเห็นแก่ตัวด้วยความเห็นความสําคัญของสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบข้างแล้วเราก็จะ survival to getter ขอบคุณครับ